พูดถึงปัญหาคนกับช้างป่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่บางพื้นที่เท่านั้นแล้วนะครับซึ่งวันนี้จับตารอบพิษจะพาไปดูปัญหารวมถึงโมเดลทางออกที่ทำสำเร็จแล้วในบางพื้นที่ครับจุดแรกอยากพาไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีนะครับคือปัญหานี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงน่ากังวลเพราะว่าช้างป่าเขาอ่างรืนัยหลายร้อยตัวลงมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านนะครับตอนนี้ชาวบ้านเองก็พยายามจะป้องกันกันอย่างเต็มที่อยู่เหมือนกันครับภาพมุมสูงยังคงเห็นช้างนับร้อยตัวที่วนเวียนหากินอยู่ในไร่อ้อยแล้วก็สวนผลไม้ในตำบลเขาไม้แก้วและตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแม้ว่าอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังช้างป่าจะพยายามจุดประทัดไล่แต่ว่าช้างป่าโครงนี้ก็ไม่ยอมไปไหนครับขณะที่ก่อนหน้านี้ช้างป่าเพิ่งไปทำลายบ้านพักและโรงเก็บข้าวเปลือกของชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลวังท่าช้างได้รับความเสียหายนี่ยังไม่นับรวมพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกช้างป่าโครงนี้ทำลายมานานหลายเดือนแล้วครับชาวบ้านทั้งในตำบลเขาไม้แก้วและตำบลวังท่าช้างเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันช้างป่าโครงนี้กลับคืนป่าลึกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยให้ได้โดยเร็วซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเตรียมจะระดมกำลังอาสาสมัครชุดขับไล่ช้างเข้ามาเสริมรวมทั้งที่สำคัญคือเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะจัดงบประมาณไปหาซื้อโดรนเพื่อใช้บินสำรวจโถงช้างอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการวางแผนในการผลักดันช้างป่าด้วยครับการจัดซื้อจัดหาโดรนที่สามารถที่จะดูแลช้างในช่วงทั้งเวลากลางวันและก็กลางคืนได้เพราะว่ากลางคืนถ้าเป็นโดรนปกติเนี่ยทางกลางวันจะเห็นแต่ว่ากลางคืนเราจะไม่เห็นตัวช้างเพราะนั้นก็จะมีโดรนที่สามารถดูเรื่องความร้อนได้ก็จะใช้ทั้งบุคลากรทางภาคพื้นนะครับแล้วก็ทางโดรนที่คอยสังเกตการในบนอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับจะได้รู้ว่าทางตัวช้างเองเนี่ยเขาอยู่ขนาดไหนแล้วก็จะควบคุมไม่ให้เขาแตกฝูงจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามควบคุมช้างป่านับร้อยตัวที่หากินอยู่บริเวณรอยต่อตำบลเขาไม้แก้วและตำบลวังท่าช้างครับให้อยู่ในพื้นที่จำกัดพร้อมทั้งพยายามกันให้โขงช้างเนี่ยออกห่างจากชุมชนให้ได้มากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้ครับ